ครับที่มีเยาวชนที่มีคุณภาพแล้วก็จะไปเป็นทูตที่ดีของประเทศไทยในอาเซียนแล้วก็ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วสิ่งที่ได้มอบไปก็คือให้สร้างเครือข่ายสร้างเพื่อนนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านเยอะๆเพราะเครือข่ายนี้จะมีความสำคัญในอนาคตกับประเทศไทยและทำให้เรานั้นยืนอยู่ในเวทีโลกได้อย่างแบบมีเพื่อนรักมีเพื่อนสนิทแล้วทุกคนก็จะได้ประสบการณ์นี้มาพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาสังคมไทยก็คาดหวังไว้มากแล้วก็คิดว่าประเทศไทยมีความหวังมากกับคนคุณภาพเช่นนี้นะครับท่านก็สบายใจที่กระทรวงแล้วก็ทางกรมกิจการเด็กเยาวชนได้คัดเลือกคนที่มีคุณภาพส่งไปรับรองได้ว่าไม่อายประเทศไหนเลย